สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่23ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้เซ็นเซ็กปิดตลาดไปที่1,416.02จุดลดลงไป8.37จุดหรือว่าติดลบไป0.59มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ89,000ล้านบาทเร็ษ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ดัชนีนั้นมีความผันผวนโด,โดยเฉพาะในตอนช่วงเช้าที่ดัชนีนั้นปรับโวกกันขึ้นไปได้ถึงกว่า15จุดแต่ก็เป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยดัชนีก็มีการย่อตัวกันลงมาและสุดท้ายตอนภาคบ่ายเองก็ปิดติดลบกันไปขณะที่ท้านังของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ มีการฟื้นตัวปรับบวกกันขึ้นมาได้ก็ได้แรงหนุนมาจากทางด้านของอาการเจราจาเบรกซิกระหว่างทางด้านของสหรัฐอาณาจักรกับ EU อนั้นน่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในวันนี้นั่นเองสว่วนทางด้านของการประชุมกรงงอของบ้านเราในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามที่คาดกันเอาไว้ที่ 0. 5เเซน ซึ่งทางด้านของกรงเงอเองนั้นก็มีการประเมินว่าในส่วนของเศรษฐกิจบ้านเรานั้นก็ฟื้นตัวได้เป็นลําดับแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็จึงจําเป็นที่จะต้องใช้ดอกเบี้ยนโยบายต่ําต่อไปอีกสักระยะหนึ่งส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด1 9ในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ c 6 6รายด้วยกันก็เป็นการระบาดในประเทศ39ราย แล้วก็มาจากต่างประเทศนั้น7รายด้วยกันโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดลําลำดับแรกในวันนี้ก็คือปตทเดลต้า CPF บ้านปู่แล้วก็ CPO ส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกลําลำดับแรกในวันนี้ก็คือเดลต้า CPF BGI STGT แล้วก็ PIM ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบลําลำดับแรกในวันนี้ก็คือป, OT, PL, ปตท aot cpl ปตทสอพอและ cpn โดยหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็ลองไอลงไ่เรียงกันดูแต่ละหุ้นก็มีทางด้านของ Delta วันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาได้11.11%ด11้วยกัน ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็ระบุว่าทางด้านของออเดอร์ที่เข้ามานั้นยังมีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจ Data Center ที่ก็เติบโตได้อย่างค่อนข้างจะมากในทีเดียวเพราะว่าหลายๆบริษัทเองนั้นก็หันมาทำเดต้าเซ็นเตอร์กันมากขึ้นขณะที่ธุรกิจชาร์จรถยนต์ EV ก็เติบโตขึ้นได้เช่นกันก็ได้แรงสนับสนุนทั้งจากในส่วนของโตร,รถยนต์ไฟฟ้าจาก ทางภาครัฐที่ยังคงหนุนให้ทางด้านของอความต้องการที่ชาตจตรงนี้มาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ธรุรก,กิจ power supply ก็เติบโตสูงตามการใช้งานของ5 g แล้วก็ internet of things ด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็น่าทำให้ทางด้านของผลประกรอบการไตรมาสที่4นี้เติบโตได้ดีกว่าในไตรมาสที่3ที่ผ่านมานั่นเอง อีกหุ้นหนึ่งเป็นทางด้านของหุ้น CPF ก็วันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา2.88%ด้วยกันก็มาจากทางด้านของราคาหมูแล้วก็ราคาไก่ที่ยังคงฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องถัดมาเป็นทางดานของหุ้น STGT วันนี้บวกขึ้นมาได้2.37%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่า,ามีการเร่งเพิ่มกำลังการผลิต ก็เพื่อที่จะมีเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของโลกนี้ให้มันเป็น10%ด้วยกันขณะที่อุปสงค์ถุงมือยางนั้นก็ยังคงอยู่สูงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของวัคซีนก็าตามถัดมาเป็นท่นนของหุ้น prm วันนี้บวกขึ้นมาถึง13.38%ด้วยกันก็ท่น้นของการประชุมบอร์ดของบริษัทก็มีมติที่จะเข้าซื้อหุ้นบริษัทไทยออยล์มารีนจัดทนนของ ท็อปนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปขยายกองเรือแล้วก็เพิ่มศักยภาพของธุรกิจขนส่งน้ำมันสําเร็จรูปทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอีกหุ้นหนึ่งเป็นธนรของหุ้น s g f วันนี้บวกขึ้นมาถึง16.67%นัทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดการว่าความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อยนั้นก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงของไตรามาสที่4นี้แล้วก็หนุนให้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่แล้วก็ยอดเก็บหนี้นั้น ปรับตัวได้ดีขึ้นซึ่งก็จะไปน,น้นผลประกอบการรายมาที่4นี้เติบโตได้ค่อนข้างจะเด่นชัดเลยทีเดียวถัดมาเป็นทาน้านาของหุ้นคอตโต้บวกขึ้นไปถึง16.07%ด้วยกันอันนี้ก็มีประเด็นข่าวจากการที่บริษัทนั้นอาจจะมีการขายหุ้นบิ๊กลอตให้กับทางด้านของบริษัทวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มฟรีฟลอนั่นเอง ถัดมาเป็นทนาของหุ้น jmt บวกขึ้นมา4.72%อันนี้ก็มาจากเรื่องของยอดเก็บหนี้ก็เรียกว่าทะลุเป้าหมายที่วางกันเอาไว้แล้วก็ทำให้ผลประกอบการไตรามาสที่4นี้ก็จะเติบโตได้อย่างแรงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นหุ้น principal capital วันนี้ก็บวกขึ้นมาถึง6.15%ด้วยกันก็ทะนานของผู้บริหารนั้นมีการตั้งเป้าว่าในอีก3ปีข้างหน้านี้ ทางด้านของผลประกอบการจะโตเฉลี่ยปีละถึงกว่า30%ด้วยกันซึ่งก็เป็นแรงด้นทำให้ราคาหุ้น uh, Principle ในระยะนี้เนี่ยก็ยังคงปรับขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็เป็นทนานั่งของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็หุ้นโลงกลัน่นก็มีทางนัางของปตทวันนี้ราคาหุ้นลงไป2.42% ปตทสอผอลงไป2.31% irpc ลงไป3.74%ไทยออยลงไป2.83%แล้วก็ sprc ลงไป2.48%อันนี้ก็ปรับลงตามทางด้านของราคาน้ำมันที่ช่วงนี้ก็มีการยอดตัวกันลงมาก็มาจากความกังวลเรื่องของตัวอุปสงค์ที่อาจจะชะลอตัวกันลงไป ถัดมาเป็นทนั่งของหุ้น cpn วันนี้ราคาหุ้นลงไป3.48% awc ลงไป2.03% mint ลงไป1.78% centel ลงไป2.89%แล้วก็เอราวันติดลบไป3.48%อันนี้ก็ได้รับผลกระทบมาจากเรื่องของอาการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศนั่นเองถัดมาเป็นหุ้นธนาคารก็คือ K-Bank ติดลบไป2.17% BBL ติดลบไป2.08%แล้วก็ TMB ติดลบไป3.51%อันนี้ก็ปรับลดลงหลังจากที่การประชุมกรงงอนั้นมีการคงดอกเบีย้ยแล้วก็ทางด้านของคณะกรรมการเองก็ยังระบุว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ดอกเบีย้ยต่ำต่อไปอีกสักระยะหนึ่งถัดมาเป็นทางนัานของหุ้นอมนะ วันนี้ราคาหุ้นลงไปถึง11.76%ก็เป็นแรงขายทำกำไร,รกันออกมาหลังจากที่5วันทำการก่อนหน้านั้นราคาหุ้นปรับขึ้นไปแรงมากกว่า50%จากแรงเก่งกํไไหน,นั้นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ